สวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่ช่วงของไฮไลท์ศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งในช่วงแรกนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับเราจะเริ่มกันที่เกมไทยพรีเมียร์ลีกสูงสุดเกมจากวันเสาร์สัปดาห์นี้วันเสาร์มีลงสนามกันทั้งหมด4คู่ไปย้อนดูสักเล็กน้อยนะครับมีสุพรรณบุรีเปิดบ้านเจอชัยนาทนะครับเทโรศาสนาเจอกับโอสถสภา150สระบุรีครับชลบุรี FC นะครับทำศึกหนักกับอินทรีเพื่อนตำรวจและอาร์มี่ยูไนเต็ดเล่นกับสมุทรสงคราม FC ทั้งหมดนี้เกมวันเสาร์เดี๋ยวไปดูไฮไลท์พร้อมๆกันครับไปเริ่มกันที่เกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรี FC เปิดบ้านเจอกับชัยนาท FC ครับผู้ชมในเกมนี้ 16,712 คนครับทีมของอาจารย์พยงขุนเนนเจอกับโค้ชง้วนสุรชัยจตุรวัฒนพงศ์ที่มาคุมชัยนาทแล้วฟอร์มก็ดีเหมือนกันครับ8นาทีแรกสุพรรณได้ขึ้น1เส้นทางซ้ายครับจังหวะล็อกของคิมตายังทิมไปสุดเส้นหลังเลยครับแล้วหักมาตรงนี้แล้ว1ประตูต่อ0เลยครับโอ้โหวุฒิชัยทาทองครับว่าในกลุ่มดาวซันโวมีแต่นักเตะต่างชาติมีแต่ฝรั่งทั้งนั้นแต่วุฒิชัยทาทองมาแทรกสอดแทรกได้ครับโอ้โหดูครับโผมามงเต็มๆ1ประตูต่อ0เจ้าบ้านสุพรรณขึ้นนำโอกาสของชัยนาทบ้างครับบ่อมีตัวขยับตรงนี้แล้วเพื่อจะขอตีเสมอสักหน่อยครับเคนดัลจันโยซิงครับนี่เจ็บไปนานเลยครับเพิ่งจะกลับมาลงสนามได้ครับเกมนี้ถูกส่งมาเป็นตัวสำรองครึ่งแรกจบที่สกอร์นี้นะครับสุพรรณนำชัยนาท1ประตูต่อ0ครึ่งหลังชัยนาทพยายามจะลุยตรงนี้แล้วเคลียร์ไม่ดีครับเคลียร์ติดบล็อกวาเลรี่เฮียกบอลกระดอนสูงและเคลียร์ไม่ดีอีกชั้นหนึ่งฝั่งสุพรรณมี3คนดากันบอสโกวิชแล้วสุดท้ายเพื่อจะเป็น2ประตูต่อ0หล่นลงโทษเลยครับโอ้โหคริสเตียนคาสติโยว่าเหลืออยู่คนเดียวแล้ววาเลรี่เฮียกไม่รู้จะเคลียร์ออกยังไงครับเคลียร์ไม่ขาดสุดท้ายโดนเลยครับดูครับคริสเตียนคาสติโยล็อกเข้าขวาแล้วซ้ายยิงครับ2ประตูต่อ0ซิออนพาวเวอร์จะลงมาช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้ทั้งเฮียกก็ไปยืนหน้าปากประตูเพื่อจะขวางทางแต่ขวางไม่ได้สุดท้ายเป็น3คะแนนของสุพรรณนะครับเปิดบ้านเอาชนะ FC ได้2ประตูต่อ0ฟอร์มยังคงร้อนแรงต่อเนื่องไปดูเกมที่สนาม72พรรษานะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับไปดูเกมที่เทโรศาสนาเปิดบ้านเจอกับโอสถสภา150สระบุรีครับผู้ชมในเกมนี้ 3,963 คนการเข้ามาของเรเดเดอร์ซาเยก็ทำให้เทโรศาสนาฟอร์มดีขึ้นปิดหูปิดตาเลยครับสาริปสายนุ้ยให้อภิเชษเปิดมาเสา2มีตัวม่วงแล้วย้อนสอนตรงนี้โดนปัดครับโอ้โหโชจิโมจิดูครับอภิเชษพุตานเติมมาแล้วเปิดย้อยๆครับโชจิโมจิได้ม่วงแต่ว่าชัดชัยบุตรพรมยังปัดได้แล้วเจ็บด้วยครับต้องส่งณรงค์วงทองคำลงมาแทนเอาละครับโอกาสของโอสถบ้างบอขึ้นทางขวามีแล้วสับด้วยขวาตรงนี้ครับบอลไม่ตรงกรอบด้านหน้าไม่มีทั้งแทงชินิชิปาฮูนะครับไม่มีทั้งลาซัสคาอิมี่ที่ไปรับใช้ทีมชาตินามิเบียในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกช่วงท้ายครึ่งแรกดูเสร็จตรงนี้ของโชชิโมจิขวาซ้ายแล้วยิงขวาครับ1ประตูต่อ0ครึ่งแรกทดเยอะนะครับเกมท่ามกลางสายฝนเทโรศาสนาขึ้นนํา1ต่อ0โอ้ณรงค์วงทองคำหมดสิทธิ์ดูครับล็อกขวาแล้วแต่งซ้ายแล้วยิงขวาอีกหนหนึ่งครับ1ประตูต่อ0นะครับครึ่งแรก BC เทโรศาสนาขึ้นนำซูกุรุฮาชิโมโตะพยายามจะมาบล็อกแล้วแต่ก็เข้ามาไม่ถึงครึ่งแรกจบสกอร์นี้นะครับเทโรนำ 1-0 ครึ่งหลังโอสถลุยชนะนันป้อมบุผาใช้ความเร็วนะครับกระชากแล้วยิงติดเซฟตัวซ้ำอีกครั้งหนึ่งโอ้โหบอลชนคาเหลือเชื่อครับแอนโทนีโคมินานครับโอ้เกือบ7หลาครับเจ้าตัวยิงชนคาแต่โอสถครึ่งหลังมาดีเลยนะครับบอลยกตรงนี้ไม่ล้ำหน้าของชนานันได้ยิงโอ้โหเช็ดเสาเข้าไปเลยครับ1ประตูต่อ1 3นัด3ประตูครับชนานันป้อมบุผาไม่ล้ำหน้าครับยังอยู่ในลายยิงสวนตัวสุจินนาคนายมเข้าประตูไปครับโอสถตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ค้นจ่ายเป็นณรงค์จันทร์เสวกนะครับบอลยาวของเทโรของโอสถแล้วตรงนี้เคลียร์ไม่ดีครับโดนฉกไปได้เพื่อจะขอแสงเลยครับโอ้โหได้ยิงอูบอหลุดใบแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับแอนโทนีโคเมนันสุดท้ายโอสถแสงไม่ได้ครับเวลาการแข่งขันนะครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับเราไปต่อเกมที่ชลบุรีสเตเดียมครับไปดูชลบุรี FC เปิดบ้านเจอกับอินทรีเพื่อนตำรวจนะครับผู้ชมในเกมนี้ 4,952 คนครับทีมของโค้ชเฮงวิทยาลาวหกุลเจอกับ
ทีมของคดวังครับทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนัดที่แล้วช่วงหลังๆผลงานก็ดีครับเป็นสี่เพื่อนตำรวจโอกาสลุ้นก่อนครับทีมเยือนเกมที่เล่นกับอาร์มี่โดนไปก่อน 2-0 ได้กลับมาชนะ 3-2 ได้ครับตำรวจประกอบเป็นพักนะครับได้ปั่นฟรีคิกโอกาสของชลบุรีจังหวะพลิกตรงนี้ใช้ความเร็วของอาจจะยี่เบงกายิงไม่ตรงด้านหน้าไม่มีเตียโก้คุณย่าที่เจ็บและปิดเทอมยาวไปแล้วครับต้องใช้อาจจะยี่เบงกาหน้ามุ่ยอยู่ครับประตูแรกของทีมไม่มาสักทีแถมเกมรับเกมนี้ขาดเพียบเลยนะครับฝั่งชลบุรีครึ่งหลังส่งเอายอนบอสโควิชลงสนามมาเป็นตัวสำรองแล้วทีเด็ดเลยครับเมื่อมงชงตรงนี้ให้กับพิภพอ่อนโมยิงเข้าไปครับนาที64ชลบุรีออกนำดูครับบอลยาวแล้วบอสควิชได้มงชงโอ้โหพิภพดูจากมุมนี้เนี่ยน่าจะมีเหลื่อมหน่อยๆครับแต่ว่าผู้ช่วยไม่ได้ยกธงก็ถือว่าเกมดำเนินต่อไปครับ1ประตูต่อ0ชลบุรีขึ้นนำ เอาละครับพอขึ้นนำได้ชลบุรีรุยต่อขึ้นทางซ้ายครับพิภพมองข้างในบรรจงเปิดมาได้เอี้ยวยิงแต่บอลไม่ตรงครับ เธอสักใจมั่นในวัยต้องบอกว่าเลข4นำหน้าแล้วครับเธอสักว่าบอลไม่ตรงครับฟรีคิกของตำรวจบ้างเสาแรกยังได้อยู่แล้วหักกลับมาศิริวิชัยสปริงข้อเท้าครับแล้วปัดทิ้งออกไปตีเสมอไม่ได้ครับมีซีเบิร์นตำรวจคนที่เก็บกลับมาเนี่ยน่าจะเป็นไพฑูรย์นนทดีเลยครับแล้วสุรชาติสารีพิมพ์ครับได้ยิงชิปๆตรงนี้แล้วหมดเวลาการแข่งขันนะครับชลบุรีเปิดบ้านเอาชนะอินซีเพื่อนตำรวจได้1ประตูต่อ0จากกัปตันทีมนะครับพิภพอ่อนโมเราไปต่อกันที่เกมที่สนามกีฬากองทัพบกครับไปดูอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเจอกับสมุทรสงคราม FC ผู้ชมในเกมนี้ 2,486 คนครับต้องดูว่านะช่วยสมชายชลบุญชุมจะช่วยเหลืออะไรสมุทรสงครามได้หรือไม่ครับเพื่อจะพาทีมหนีโซนตกชั้นให้ได้มาในชุดเยือนนะครับสีส้มกางเกงดำครับทางฝั่งสมุทรสงครามในขณะที่อาร์มี่ชุดเก่งเขียวเหลืองครับนิพนธ์คำทองบอของเจ้าบ้านเปิดมาตรงนี้มงคลทศกรัยหักมาแล้วแปะง่ายๆเลยครับ 1-0 นาที31ดาเนียเล่อินวิสบิเล่ครับ1ประตูต่อ0ดูครับมงคลทศกรัยจับบอลแรกได้แล้วดานี่ว่างๆคนเดียวครับลูคัสเซเนียลก็คว้าไม่ไหวเลยครับ 1-0 ครับเจ้าบ้านอาร์มี่ออกนำบอลของสมุทรสงครามบ้างวางยาวๆมาตรงนี้โอกาสก็มีนะครับปาร์คแจยุนยิงซ้ายครับโอ้โหแต่หลุดออกไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับก็เป็นตัวความหวังในเกมรุกของสมุทรสงครามนะครับครึ่งแรกจบที่สกอร์นี้นะครับเล่นกันท่ามกลางสายฝนอาร์มี่นำ 1-0 ครึ่งหลังอาร์มี่ลุยต่อลูกเตะมุมเสา2ชัยวัฒน์นาคเอี่ยมมงชงแล้วตรงนี้ครับ2ประตูต่อ0มงคลทศกรัยทั้งยิงทั้งจ่ายครับเกมนี้โอ้เล่นในบ้านที่สนามกีฬากองทัพบกในฟอร์มเยี่ยมจริงๆครับอาร์มี่ดูครับไม่มีใครประกบเลยครับลูกสูตรของอาร์มี่จากเสา2แล้วย้อนกลับมาเสาแรกสุดท้ายจบโดยมงคลทศกรัยโอกาสของอาร์มี่มาใหม่มงคลมีตัวขยับไม่ให้แล้วยิงซ้ายซะเลยครับช่วงมั่นใจสุดๆแต่ว่าตัวซ้ำโดนจับล้ำหน้าไปซะก่อนคนซ้ำเป็นชัยนรงค์ทาทองนะครับนี่ครับผู้ช่วยจับล้ำหน้าไปโอกาสของสมุทรสงครามลุยบ้างครับอย่างน้อยๆขอประตู 1-2 มาก็ยังพอจะมีฮึดอยู่นะครับจังหวะตรงนี้ได้ยิงติดเซฟครับโอ้โหเซฟของทศวรรษสีเรืองกีฮูแบร์เนี่ยจริงๆเป็นเซนเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นตัวความหวังในเกมรุกในการจบสกอร์ของสมุทรสงครามครับยิงเต็มๆข้อหมดเวลาการแข่งขันนะครับอาร์มี่เปิดบ้านเอาชนะสมุทรสงครามได้2ประตูต่อ0ครับก็ถือว่าเป็น3คะแนนที่สวยงามนะครับของอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะสมุทรสงครามนะครับนี่คือ4คู่นะครับจากเกมวันเสาร์นะครับช่วงนี้กลับไปที่พิจิกีและน้องมานาเกมที่สนามของบางกอกกลาสครับไปดูบางกอกกลาส FC เปิดบ้านเจอ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับผู้ชมในเกมนี้ 13,300 คนครับมีอาจารย์สุเมธสายแววเป็นผู้ตัดสินนี่คือเกมแรกของวินเฟรดเชฟเฟอร์ในการมาคุม SCG เมืองทองขณะที่อัธพลบุษบาคมมาคุมบางกอกกลาสยิ่งทำยิ่งดีครับยิ่งทำยิ่งมือขึ้นครับอัธพลบุษบาคม BG บุกจากซ้ายไปขวาของจอนโททัศน์นะครับคู่นี้เจอกันมาเนี่ยล่าสุดที่บางกอกกลาสเจอกันรวมทุกถ้วยล่าสุดที่ BG ชนะเมืองทองได้ต้องย้อนไปปี2010โอกาสลุ้นของทีมเยือนก่อนครับธีรศิลป์แดงดานาทีเสร็จครับ
จังหวะไหลมาให้ของมาเรโอยูรอฟสกี้แต่ว่าธีรศิลป์ยิงแล้วบอลไปติดตัวฤทธวีกุลทักทายก่อนครับทวีธรรมศาสตร์จานันนี่ก็อยู่ในช่วงที่พยายามจะเรียกความฟิตกลับมาให้ได้ครับน่าจะสักเดือน2เดือนนะครับไม่เกินนี้แล้วจะกลับมาได้แล้วโอกาสของ BG บ้างล็อกขึ้นทางซ้ายสายแล้วยิงตรงนี้ติดเซฟของวิรัตเกิดพุทธาคนกึ่งยิงกึ่งผ่านน่าจะเป็นซารุตะแหละครับดูความเร็วของซารุตะเล่นที่3หญ้าเทียมแล้วนี่ชิ้นสนามกว่าครับบางกอกกลาสบอลของ BG เปิดยาวๆเลยครับแล้วทิ้งซารุตะเอาละครับแนวรับเหลือคนเดียวครับเมืองทองทางขวามี2คนให้มาตรงนี้แล้วขอชิปเลยครับโอ้โหยังถอยปัดได้ครับวีระเกิดพุทธาเป็นพิรพงศ์พิชิตโชติรัตน์นะครับขวามือเนี่ยมีธีรเทพวิ่งตีคู่มาแล้วครับแต่ว่ามาพอเหลือบมองแล้วเห็นวีระออกมาใกล้กรกฎปั่นเตะมุมมาตรงนี้ครับวีระต้องถอยมาปัดเหมือนกันผู้สินให้เป็นลูกออกหลังโดยตรงนะครับบอลโค้งแล้วก็เหมือนมีปลายมือนิดๆของวีระเกิดพุทธาท้าครึ่งแรกดูสายตรงนี้ก็เปียชาติถามมาพันครับโอ้เกือบจะเล่นงานทีมเก่ายังเป็นวีระเกิดพุทธาครับที่บินปัดทิ้งออกไปได้เลือกเสาแรกครับโอ้โหยืนประจำการอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับครึ่งแรกจบที่สกอร์นี้นะครับเกมเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครึ่งหลัง BG ลุยวางยาวขึ้นทางซ้ายครับโอ้โหเกมนี้เนี่ยเจาะริมเส้นอุตลุดเลยครับบางกอกกลาสข้างในมีตัวขยับขออยู่นะครับให้ทะลุช่องขึ้นมาแล้วเปียชาติหักเข้าในเพื่อจะชาร์จตรงนี้โอ้โหบอลไปชนคานว่าดูปิยชาติหักเข้ามาข้างในครับมีกัน4คนครับโอ้โหไม่รู้บอลโดนใครบอลลูนมาตุ้มกันอยู่แต่สุดท้ายบอลไปชนคานแล้วดูจังหวะ BG ลุยต่อปิยชาติลากมาเองตัวเล่นไม่ล้ำครับตัวเล่นไม่ล้ำเพื่อจะ 1-0 ของปิยชาติครับยิงทีมเก่านาที58บางกอกกลาสออกนำโอ้เกมนี้เนี่ยบทบาทใหม่ถูกขยับขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์นะครับปิยชาติแล้วเอากรกฎเล่นแบ็คซ้ายดูครับรีบโบกมือให้เพื่อนอย่าวิ่งตามมาครับเพราะไม่งั้นจะล้ำหน้าแล้วปิยชาติเลือกมุมเลยครับวีรัตเกิดพุทธศาสตร์โดนล่อเป้าเลยครับเกมแรกดูท่าจะออกสตาร์ทไม่ดีซะแล้วครับเฟรดเชฟเฟอร์ดูฟรีคิกของทีมเยือนครับนฤทธิ์ชกทิ้งออกไปได้โหมหนักครับช่วงท้ายเกมเพื่อจะขอตีเสมอแต่ไม่ทันครับบุเวลาการแข่งขันครับบางกอกกลาสเปิดบ้านเอาชนะเอสซีเมืองทองได้1ประตูต่อ0จากประตูของปิยชาติถามพันธ์ครับวินฟรีดเชฟเฟอร์ประเดิมเกมแรกทีมแพ้ครับไปต่อกันที่เกมที่สนามเทศบาลหนองปลือครับไปดูทีมโซนท้ายตารางอย่างพัทยายูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมจ่าฝูงจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนาที38บอลทุ่มไกลของอนาวินจูจีนและออสมาอิมเนเยสชงมาแล้ว 1-0 เลยครับโอ้โหคาเบียปาติโยครับลูกซ้อมของบุรีรัมย์เลยครับมาตามสูตรตามตำราที่ซ้อมที่นัดแนะเป๊ะ 1-0 ครับบุรีรัมย์ออกนำงานยากเสร็จแล้วครับพัทยาโอ้โหครึ่งหลังบุรีรัมย์ลุยต่อทิ้งมาตรงนี้ให้กับคาเบียปาติโยปาติโยดึงเข้าในดึงขวาแล้วยิงซ้ายดื้อๆเลยครับโอ้โหลูกนี้โอ้คังบงจุนไม่รู้จะรับยังไงครับในที่70หนีไปเป็น 2-0 ครับบุรีรัมย์ผู้ชมในเกมนี้เนี่ย 3,910 คนครับก่อนหน้านี้พรณชัดมาทำทีมแล้วใช้ศิริชัดปรีดาบุญเป็นผู้สาประตูมือหนึ่งนะครับเกมนี้ใช้คังบงจุนบ้างครับโอ้เอาละครับโอกาสของพัทยาจะเซตบอลบุกซะหน่อยแต่ว่าบุกไม่ขึ้นแล้วตรงนี้กาเมโลกอนซาเลสให้ฝากแล้วคืนฝากแล้วมาเอาคืนครับโอ้โห3ประตูต่อ0กาเมโลกอนซาเลสครับนาที75ประตูที่13ของเจ้าตัวแล้วครับในไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ครับโดนแต่ลูกนี่ไม่รู้จะรับยังไงครับคังบองจุนยังคงร้อนแรงต่อเนื่องครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็เก็บ3คะแนนได้ครับบุรีรัมย์ครับเราไปดูเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีนะครับราชบุรีมิตรผล FC เปิดบ้านเจอเชียงรายยูไนเต็ดนะครับผู้ชมในเกมนี้ 2,150 คนครับจะว่าไปทั้ง2ทีมทำไปทำมาเนี่ยพอไม่มีชัยชนะติดกันในสถานการณ์ก็อยู่ในโซนท้ายๆเหมือนกันทั้งคู่คาสกิมูราคามินะครับมีไปขวางตรงนี้โดนเหลืองไปจากลูก
ฟรีคิกของราชบุรีเปิดมาเกมที่สนามมีฝนนะครับก็เลยเล่นกันยากหน่อยบอลบอมของราชบุรีเพื่อจะขอขึ้นนำบอลคลุกคลิกไปมาไม่ได้ยิงครับยังสูงประตูต่อศูนย์ไม่มีเตโก้แล้วนะครับเชียงรายเอาละครับบองเชียงรายบ้างสุภชัยคมศิลป์ลากมีช่องมีช่องแล้วขอส่องไกลดูหน่อยครับโดนชกทิ้งโดยอุกฤษวงมีมาครับทุบทิ้งออกไปได้ยังสูงประตูต่อศูนย์เจอร์รี่ฟาเลียสเปิดมาอุกฤษชกทิ้งแถว2เก็บตกแล้วยิงสวนครับอุกฤษชกได้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหเซฟอุตลุดเลยครับว่าอุกฤษวงมีมาเชียงรายมาดีเลยนะครับเก็บตกแถว2แล้วยิงตรงนี้ครับมายัง 0-0 ช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกจากจังหวะทุ่มไกลแล้วดักลาสคาร์โดโซมีไปตันกันกับเทียสักโพอ้นโอกาสของทางเชียงรายเพื่อจะขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับแต่ตรงนี้บอลซุกก้นแต่ข่ายแต่ผู้ช่วยประสิทธิ์ยกธงล้ำหน้าไปซะก่อนครับโอ้โหโชคลาภนินแสงดูครับจังหวะชิงออกตัวแล้วโชคลาภมีเหลื่อมออกมาจริงๆนะครับผู้ช่วยยกธงครึ่งแรกจบที่สกอร์นี้นะครับ 0-0 โอกาสของเชียงรายมีมากกว่าแต่ครึ่งหลังดักลาสได้ยิงติดเซฟจะซ้ำอีกครั้งนึงก็ไม่ได้ครับมีแต่เพียงจังหวะเฉียวไปเฉียวมาดูดักลาสคาร์โดโซได้ยิงครับบอลไม่ผ่านธนงศักดิ์พันธ์พิพัฒน์อาจารย์สมชายมาให้พี่ไรก็ลุ้นหนักเหมือนกันครับเล่นในบ้านต้องการ3คะแนนอย่าง 0-0 เชียงรายมงชงวันนี้แถว2มาดีเลยครับเชียงรายได้ยิงโอ้โหบอลไม่ตรงกรอบอีกเป็นอานนท์เลยครับยกมือขอบคุณเพื่อนที่มงชงกลับมาให้คนชงเนี่ยเป็นนันทวัฒน์เลยครับชงกลับมาให้อานนท์ได้ยิงแต่บอลหักมากเกินไปโอกาสตรงนี้ของราชบุรีบ้างแต่ตัวซ้ำมาไม่ทันครับโอ้โหธนงศักดิ์พันธ์พิพัฒน์ก็คว้าไว้ได้บอลจากริมเส้นนะครับโชจินซูก็ชาร์จเสาแรกแต่ชาร์จไม่ถึงนะครับสุดท้ายธนงศักดิ์คว้าได้ครับช่วงท้ายเกมก็ทำอะไรกันเพิ่มเติมไม่ได้นะครับทั้ง2ทีมก็เสมอกันไป0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับเป็นผู้บริหารหนุ่มไฟแรงด้วยกันทั้ง2ทีมครับทั้งราชบุรีแล้วก็เชียงรายเราไปดูเกมที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงครับไปดูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเจอกับสงขลายูไนเต็ดผู้ชมในเกมนี้ 2,395 คนสะสมพบประเสริฐนัดที่แล้วเล่นกับไชน่าก็ชนะได้ในขณะที่อาจารย์เจเดตมีลาภทำสงขลาฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆต่างฝ่ายต่างดีเลยครับเจ้าบ้านแบงคอกสีส้มขาวนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับบอลชิง 1-2 แล้วตรงนี้ดาโก้สกัดพลาดแบบนี้ก็โดนสิครับนาที15สมปองสอเล็บแปรเข้าไปง่ายๆครับคนปั๊มแล้วก็จ่ายมาให้เนี่ยเป็นกิติศักดิ์สิริแว่นนะครับเนี่ยครับปั๊มไปปั๊มมาแล้วบอลทะลักมาเข้าทางกิติศักดิ์นะครับแล้วสมปองขอเลยครับใจกว้างเป็นแม่น้ำครับกิติศักดิ์สิริแว่น1ประตูต่อ0ครับแบงคอกออกนำยังบุกไม่ขึ้นครับสงขลาโอ้โหดูจังหวะดีให้แล้วพอไอ้โคโลพามาตรงนี้แล้วหักยิงเลยครับ 2-0 แข็งแกร่งจริงๆครับนาที24แบงคอกไม่มีโรแมนกัสมี่ที่ติดโทษแบนในเกมนี้นะครับโอกาสเป็นของพอและพอตอบแทนสะสมพบประเสริฐด้วยประตูแบบนี้ครับยิงหักข้อ 2-0 ครับแบงคอกขึ้นนำครึ่งแรกในจบที่สกอร์นี้นะครับแบงคอกออกนำสงขลา 2-0 ครึ่งหลังสงขลาขอลุยบ้านนะครับพันวัจินตะเปิดมาแล้วปาคนเดียวแต่โดนเคลียร์ได้บนเส้นโอ้โหตีใครแตกไม่ได้ครับเกรียงไกรพิมรัตสุดท้ายบอลทะลักมาเข้าทางอองตัวแดงทีเล่สักคว้าได้ง่ายๆดูครับเนี่ยครับไม่งั้นนี่เป็นสมปองสอเล็บครับโอ้โหเอาละครับเมื่อไม่ได้ประตูตีไข่แตกแบงคอกลุยทางขวามีขยับเอาฮัทซันก็ใจกว้างเหมือนกันครับ 3-0 ครับพอเอ็กโคโลทำคนเดียว2ประตูแบงคอกหนีไปเป็น 3-0 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บอยู่ในช่วงมั่นใจเลยครับจะดักล้ำหน้าแต่ดักพลาดครับเกมรับของสงขลาช่วงทดเวลาบาดเจ็บทดเยอะนะครับชดไป5นาที4นาทีเศษครับสงขลาเพื่อจะขอตีไข่แตกยกง่ายๆของอารอนดาซินวาครับไล่มา1ประตูต่อ3แต่ว่ายังไงก็ไม่ทันเลยครับตอนนี้ช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายแล้วด้วยดึงหลอกแล้วยกสวยครับอารอนครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับแบงคอกยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะสงขลายูไนเต็ดได้3ประตูต่อ1เก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องเหมือนกันครับสำหรับแบงคอก
ือว่าอยู่ในช่วงฟอร์มดีครับสำหรับแบงคอกเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันสักหน่อยนะครับหลังจากจบเกมวันนี้แล้วเนี่ยตารางคะแนนเป็นอย่างไรกันบ้างครับในศึกไทยพรีเมียร์ลีกนะครับครึ่งบนจ่าฝูงเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ14นัดมี36แต้มรองจ่าฝูง SCG เมืองทอง15นัดมี32อันดับ3เป็นชลบุรี4เป็นสุพรรณ5เป็นเทโรศาสนะนะครับส่วนบางกอกกลาสขยับขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้อยู่อันดับ6แล้วครับครึ่งล่างอันดับ10เป็นชัยนาทนะครับ11โอสถอินทรีย์เพื่อนตำรวจราชบุรีแบงคอกเชียงรายสมุทรสงครามแล้วก็พัทยาตามด้วยศรีสะเกษที่มีเพียงแค่แต้มเดียวครับอันดับดาวซันโวนะครับกาเมโลกอนซาเลสยิงอีกแล้วครับ13ประตูคาเบียปาติโย10ประตูนะครับวิชัยทาทอง8ลูกเท่ากับเครตันซินวาครับและนี่แหละฮะก็คือศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับประจำวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าสู้กันสนุกนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยมี 0-0 เพียงแค่สนามเดียวนะครับนั่นก็คือเกมที่ราชบุรีมิตรผล FC เจอกับเชียงรายนอกนั้นมียิงกันทุกสนามนะครับเดี๋ยวกลับไปที่พี่จักรีและน้องขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับทั้งพี่จีแล้วก็น้องมะนาวนะครับในศึกฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนะครับอย่างที่ได้เรียนไปก็ถือว่าสู้กันสนุกแล้วก็กลุ่มหัวตารางยังได้ลุ้นในทุกๆสัปดาห์นะครับในสุดสัปดาห์นี้ผมมีเกล็ดมาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับในช่วงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับทีมชาติลิกเทนสไตน์นะครับมีนักเตะอย่างจากยามาฮ่าลีกวันลงสนามเป็นตัวจริงด้วยแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมด้วยนะครับนั่นก็คือมาเดียสคริสเตนซึ่งก็เท่ากับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยท่าเรือใช้มาเทียสคริสเซนไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องดูนะครับว่าผลงานของสิงห์ท่าเรือจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมีภาพข่าวภาพบรรยากาศมาฝากทั้งหมด6คู่จาก6สนามนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับยามาฮ่าลีกวันสัปดาห์นี้ครับคู่แรกครับเราไปกันที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเจ้าบ้านโคราชครับเจอกับกระบี่ FC เกมนี้เนี่ยมีประตูเดียวครับเจ้าบ้านทีมสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาได้ลูกจุดโทษนะครับกระบี่ไปทำแฮนด์บอลในเขตโทษช่วงท้ายเกมแล้วด้วยครับนาที85แล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นยูสเกตคาโตะซัดเข้าไปครับนครราชสีมาขึ้นนำ1ประตูต่อ0และนี่ก็คือประตูชัยของพวกเขานะครับที่ทำให้ทีมสวัสดิ์แคทเปิดบ้านเอาชนะกระบี่ได้ 1-0 เก็บ3คะแนนครับไปต่อกันที่เกมที่สนามบุญญาจินดานะครับทีมโซนท้ายๆตารางอย่างทีเดียม FC เจอกับสิงห์ท่าเรือเกมนี้เนี่ยท่าเรือออกนำก่อน1ประตูต่อ0นะครับจังหวะยิงของเลนโรตรงนี้ครับแทบจะเส้น18ล้าซัดเข้าไป10นาทีแรกนาที22ครับทีเดียมลุยเหมือนกันครับช่วงหลังก็ฟอร์มดียิงสวยด้วยครับยศศักดิ์ชาวนะนะครับเอี้ยวตัวตวัดเข้าไปครับตีเสมอให้กับทีเดียมเป็น1ประตูต่อ1หลังจากนั้นอีก1นาทีท่าเรือลุยครับสุดท้ายเป็นคิมบาวีก็ตวัดด้วยซ้ายเข้าไปท่าเรือนำ 2-1 ช่วงท้ายครึ่งแรกนาที44ครับท่าเรือยิงเพิ่มเป็น 3-1 ครับกิติพงษ์มูลพงษ์ซัดเข้าไปครึ่งแรกจบสกอร์นี้นะครับครึ่งหลังช่วงท้ายเกมนาที89ครับทีมเยือนสิงห์ท่าเรือมาได้ประตูหนีไปเป็นนี่ครับ4ประตูต่อ1จากการซัดไกลของเดียร่าอาลีครับหมดเวลาการแข่งขันครับทีเดมเปิดสนามบุญยะจินดานะครับแพ้กับสิงห์ท่าเรือไป1ประตูต่อ4ครับท่าเรือก็ยังเกาะกลุ่มนำอยู่นะครับที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะครับนครปฐมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเจอขอนแก่น8นาทีแรกครับเจ้าบ้านได้เฮก่อนนะครับจากกามาลาสุไลมานครับซัดเข้าไปครับ 1-0 นครปฐมขึ้นนำนาทีที่10ครับสถานการณ์ของขอนแก่นลำบากครับลีเซียงครับมาโดนใบเหลืองใบที่2ครับไปฟาวนอกเกมแล้วโดนใบแดงไล่ออกไปทีมเยือนขอนแก่นเหลือตัวผู้เล่น10คนครึ่งแรกเจ้าบ้านนำ 1-0 ครึ่งหลังนาที63จังหวะปั่นของมาเทียสเรซิโอครับกองหน้าขอนแก่นปั่นตีเสมอให้ขอนแก่นเป็น1ประตูต่อ1แต่แล้วด้วยตัวผู้เล่นน้อยกว่านะครับนาที84ครับนครปฐมมาได้ประตูชัยนะครับวรยุทธกล่อมนาคซัดเข้าไปครับจบเกมนครปฐมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะขอนแก่น FC ได้2ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนครับไปต่อที่เกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยุธยา FC เปิดบ้านเจอกับศรีราชาซูซูกิ FC อยุธยาไม่ว่าฟอร์มของทีมจะเป็นยังไงแต่แฟนๆเข้ามาชมเกมเพียบครึ่งแรกเสมอ 0-0 ครึ่งหลังทีมเยือนศรีราชาขึ้นนำ 1-0 นะครับจากลาอุกัสตันกอนซาเลสครับแปรเข้าไปโล่งๆซัดเข้าไปช่วงท้ายเกมครับนาที82ต่อ83ครับอยุธยามาได้ประตูตีเสมอครับจากลูกโขกลูกนี้ครับ
ของณัฐพัฒน์สมศรีครับมงเข้าไปตีเสมอให้อยุธยาเป็น1ประตูต่อ1ทีมของธงชัยสุโกกีครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับทั้ง2ทีมก็ทำอะไรกันเพิ่มเติมไม่ได้ครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนแบบสุดมันเลยครับเสมอกัน1ต่อ1ไปดูเกมที่3เฉลิมพระเกียรติบางมดกันบ้างครับบางกอก FC เปิดบ้านเจอกับระยอง FC นะครับคู่นี้บอกใบ้ก่อนเลยครับว่ายิงกันเยอะมากครับอยากริบตาครับนาที28ประตูแรกเริ่มต้นด้วยยูกิบัมบานะครับซัดเข้าไปให้บางกอกออกนำ 1-0 ครึ่งแรกมีประตูเดียวแต่ครึ่งหลังยิงอุตลุดครับนาที56โอลอฟวัตสันครับมาซัดให้บางกอกหนีไปเป็น 2-0 ยิงลอดขาเลยครับนาที70บางกอกหนีไปเป็น 3-0 นะครับรีทักยิงก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยทวินบุษสมบัตินะครับมีซ้ำแล้ว 4-0 ครับโอลอฟวัตสันซัดเข้าไปนาที75นาที80ฟรีคิกบอลฉลับตรงนี้ครับจิกิบบัมบ้าปั่นเข้าไปครับ 5-0 เข้าไปแล้วนะครับนาที87พีรวิทย์ฤทธิ์ศรีบูรณ์ซัดบ้างครับบางกอกหนีไปเป็น 6-0เดี๋ยวทีต่อนาทีเลยครับนาที88อับเดลตองเจอนะครับซัดให้ระยองไล่มา 1-6 ไล่มาห่างๆแล้วก็มาได้ประตู 2-6 จากอับเดลตองเจอเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายก็ไล่ไม่ทันครับห่างเกินไปครับบางกอกเปิดบ้านถล่มระยอง FC ไป 6-2 ไปดูเกมใหญ่อีกคู่นึงครับน้องใหม่อย่างตราด FC เจอกับ BBCU นาที28ครับตราดมาขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากลูกหม่งย้อยๆของดักลาสโคโบครึ่งแรกจบสกอร์นี้นะครับตราดนำอดีตผู้เล่นของศรีราชาแล้วก็เทโรศาสนานะครับดักลาสโคโบครึ่งหลังครับนาที59โอ้โหดูแฟนเจ้าบ้านสิครับเยอะมากครับตราด FC นาที59ครับทีมเสือสามย่านครับ BBCU มาไล่เป็น1ต่อ1พิเชษฐ์อินบางซ้ำเข้าไปง่ายๆครับตรงนี้ครับ1ประตูต่อ1เกมกลับมาว่ากันใหม่ฟอร์มร้อนแรงแล้วก็มีข่าวว่าณชวยอยากจะดึงกลับไปช่วยงานที่แคมป์สมุทรสงครามเหมือนกันครับสำหรับพิเชษฐ์อิฐบางแต่สุดท้ายเหมือนจะไม่ได้ไปเลยครับตีเสมอได้นะครับ BBCU นาที70 BBCU ครับมาแซงครับเป็น2ประตูต่อ1ดูจังหวะล็อกตรงนี้ครับแล้วตวัดสุดท้ายจบโดยไกรสอนศรียันครับชิงมงได้นะครับสุดท้ายเนี่ยเป็น BBCU ครับจากตามก่อนแล้วพลิกแซงกลับมาชนะได้2ประตูต่อ1เป็น3คะแนนที่สวยงามเลยครับของ BBCU ครับที่เอาชนะตราดได้ครับช่วงท้ายๆเกมตราดพยายามจะเร่งแต่ก็เร่งไม่ทันนะครับจบเกมก็เป็น3คะแนนนะครับของ BBCU ที่เอาชนะตราดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับจบสุดสัปดาห์นี้ครับในศึกฟุตบอลยามาฮ่าลีก1นะครับก่อนไปดูตารางคะแนนนะครับไปดูคู่หนึ่งที่เราไม่ได้ดูกันนะครับเก๊าสระบุรีเอาชนะระยองได้ 5-2 ราชนาวีแพ้ Air Force AVA 2-3 ส่วนภูเก็ตกับปตท.ระยองเลื่อนการแข่งขันนะครับตารางคะแนนครับครึ่งบน Air Force AVA นำโด่งเลยนะครับ15นัดมี37ปตท.ระยอง14นัดมี30อันดับ3เป็นบางกอก4เป็นสิงห์ท่าเรือ5เป็นนครราชสีมาครับในขณะที่โซนครึ่งล่างนะครับไล่ลงมาตราดเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับอยู่อันดับ10แล้วครับขยับลงมาเป็นกระบี่อยุธยาก็ดีครับราชนาวีขอนแก่นศรีราชา TDM ส่วนระยอง FC และยูไนเต็ดก็ยังอยู่ในโซนสีแดงอยู่นะครับอันดับดาวซันโวครับรีทัก11ประตูเลนโดโอลิเวร่าของสิงห์ท่าเรือ9ประตูครับในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการฟุตบอลไทยวีคลี่นะครับก่อนที่จะลากันไปนะครับเราจะลงไปดูฟุตบอลในระดับภูมิภาคกันบ้างนะครับศึกฟุตบอล AS Division 2ส่วนภูมิภาคนะครับหลังจากที่เราดูทั้งศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งเสาร์และอาทิตย์ช่วงที่แล้วเราดูยามาฮ่าลีก1ก็ทุกสัปดาห์เราก็พยายามจะคัดเลือกนะครับภาพข่าวจากโซนต่างๆหยิบยกมาให้ได้ดูกันนะครับซึ่งวันนี้อย่างพี่จักรีและน้องมะนาวเรียนนะครับมี3คู่เราจะดูเกมที่พัทลุงนะครับเจอกับตรัง FC นี่คือโซนภาคใต้นะครับไปดูน่านเจอกับกำแพงเพชรแล้วก็จะขึ้นเหนือไปดู
เชียงรายซิตี้เจอกับเชียงใหม่ FC ทั้งหมดเรามีมาฝาก3คู่ไปดูกันเลยครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงนะครับคู่นี้แข่งกันไปเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะครับพัทลุง FC เจอกับตรัง FC โซนภาคใต้นะครับภาคใต้ก็จะทีมน้อยกว่าโซนอื่นหน่อยนะครับนาที14ครับพัทลุงมาได้ประตูมีจังหวะบาดเสียวก่อนนะครับนาที14พัทลุงมาได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0นะครับจากปิยนัทเกื้อคลังนะครับเมื่อสักครู่เป็นโซนภาคเหนือนะครับเชียงรายกับเชียงใหม่นี่พัทลุงกับตรังนะครับขออภัยนาที14ครับพัทลุงมาได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0นะครับจากจังหวะเอี้ยวยิงตรงนี้ครับของปิยนัทเกื้อคลังซัดเข้าไปครับพัทลุงออกนำครึ่งแรกจบที่สกอร์นี้นะครับครึ่งหลังครับช่วงทดเจ็บนะครับพัทลุงมานำตรังห่างเป็น 2-0 นะครับมาร์คอาโมฟานะครับตามซ้ำเข้าไปแต่ยังไม่ถึงอีก1นาทีครับลูกจุดโทษโชมินกุ๊กนะครับซัดให้ตรังไล่มา1-2ครับสุดท้ายก็ไล่ไม่ทันแล้วสุดท้ายเป็นตรังนะครับแซงพัทลุงได้เป็น2-1ไปดูเกมที่น่านเจอกับกำแพงเพชร FC กันนะครับโซนภาคเหนือครับคู่นี้เนี่ยประตูแรกนะครับเป็นของเจ้าถิ่นเลยครับได้เฮกันก่อนนาที43นะครับน่านออกนำนะครับเอ็มบอตโต้ขึ้นโขกเข้าไปครับครึ่งแรกจบที่สกอร์นี้นะครับน่านนำกำแพงเพชร 1-0 ครึ่งแรกจบสกอร์นี้เกมครึ่งหลังครับนาที83น่านได้เฮอีกรอบครับพานุพงศ์ศรีธัญรัตน์นะครับซัดโล่งๆเข้าไปน่านหนีเป็น 2-0 จบที่สกอร์นี้นะครับช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มเติมไม่ได้ครับก็เป็น3แต้มของน่านที่เอาชนะกำแพงเพชร FC ได้นะครับนี่แหละฮะก็คือศึกฟุตบอลAIS Division 2ส่วนภูมิภาคที่เราหยิบมาฝากกันนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงครับทุกสัปดาห์เราจะเจอกันแบบนี้สดๆนะครับหลังจากเกมฟุตบอลลีกของเมืองไทยเตะจบทั้ง3ลีกนะครับไทยพรีเมียร์ลีกยามาฮ่าลีก1แล้วก็ Division 2เราก็จะได้ดูสดๆกันวันอาทิตย์ช่วงหลังเที่ยงคืนแบบนี้นะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ